ในการผลิตตัวเทนนิคอนจากเพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับจะมอบรางวัลที่จะขายน้ำมันที่น็อกผู้ต่อสู้เร็วที่สุดในแต่ละสัปดาห์เนี่ย 5,000 บาทแล้วก็ท่านในห้างวินัยวีระผู้ชมครับส่งเสริมเชื้อปากแม่ไม้มวยไทยมากว่า30ปีเนี่ยนะก็มอบแผ่นตะทินยัดโรคกระเพาะอาหารนี่นะครับมอบเป็นเงินเดียวในการนักมวยที่ชกและเกิดบาดแผลแตกเนี่ยรับเป็นรายเข็มละ500บาทนะครับในขณะที่นำแม่ไม้มวยไทยมาใช้แข่งขันเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยอย่างนี้อย่างเหมือนเตะซ้ายเข้าไปเนี่ยแต่ว่าไม่เตะก้านคอนะถ้าเตะก้านคอน็อกเนี่ยก็10,000จนได้แค่บ้านหานอันนี้หนักหน่อย 30,000 บาททีนี้มาฟังครับประวัติฝ่ายแดงทางขวามือท่านผู้ชมนะครับขวัญข้าวครับขวัญข้าวทอราชประสุอีสานเนี่ยเป็นชาวบนครับอายุ15ปีชกมามหา94ครั้งครับชนะ70แพ้24ก็เริ่มจะค่าตัวเพียง200บาทมีคุณแทนไทยสายสุวรรณเป็นท่านผู้จัดการหัวหน้าคณะแชมป์10เพิ่มครับเป็นผู้ฝึกสอนทางด้านมุมน้ำเงินซ้ายมือจับจมเตะท้ายเข้าไปนี่นะครับก็คือเมฆน้อยสอด่านชัยเป็นยอดประตูวินเรียกว่าอยู่อีสานด้วยกันครับอายุ16ปีแก่กว่าพดังปีหนึ่งชกมา55ครั้งชนะ40แพ้15มีชัยจิตหานเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเพชรดำสอด่านชัยเป็นผู้ฝึกสอนคุณต้องอาจกับคุณขาวฟองเชิญครับครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณต้องอาจครับครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่แฟนมวยทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ดูสุดเจ้ามวยไทยนะครับขอให้เฮงๆตลอดปีนะครับก็ประวัติต่างๆนั้นคุณเดชก็เรียนให้ทราบแล้วนะครับสำหรับผู้ห้ามบนเวทีนะครับกรรมการประธานสุวรรณปฏิภาคเป็นกรรมการมือดีนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับแหมส่งไปมาจากปัตตานีเลยนะครับทางภาคใต้นี่รู้จักเป็นอย่างดีนะครับประธานสุวรรณปฏิภาคให้คะแนน3ท่านนะครับมีประไทยประเทศเสมาทิพย์คีรีธันวุฒิรังรองอนุสรนะครับนี่เป็นมวยคู่แรกนะครับของศักราชใหม่นะครับ2553คู่แรกของปีเลยนะครับขวัญข้าวทอราชพัสดุอีสานทางด้านมุมแดงนะครับน้ำเงินคือเมฆน้อยสอด่านชัย102ปอนด์นะครับเป็นไงครับคุณองอาจครับปีใหม่นี้ไปได้ไปไหนบ้างยังอ้าวเดี๋ยวกลับมาคุยเดี๋ยวมาคุยต่อครับน้ำมันยามาวินผู้ทรงโอสถครับปลูกกระเบื้องห้องน้ำห้องครัวแล้วก็ระเบียงบ้านทุกครั้งครับปูด้วยกาวซีเมนต์เบเบอร์ทายทูอินวันครับถุงเดียวทั้งเหลียวทั้งการซึมปูทักกระเบื้องเหลืองได้เลยและขนมจีนพอสทครับซึ่งสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียเนื้อจากขนมจีนต้องขนมจีนพอสทครับชมกันต่อในยกที่2ครับผู้แรกเปิดศักราชต้อนรับปีใหม่นะครับปีนี้ปีเสือแต่ว่าบนเวทีนี่ยังไม่สวมวิญญาณเสือเลยครับทั้งขวัญข้าวทั้งเมฆน้อยอากาศมันเย็นไปหน่อยมั้งคุณครับผมหรือว่ายังไม่โดนยังไม่เจ็บตัวจริงๆแล้วเด็กๆพวกนี้นี่มันต้องอยากจะดังว่าง่ายๆรุ่นนี้มันขนาดอย่างนี้ภาษามวยสมัยก่อนก็เรียกไอ้แอดนะประมาณร้อยปอนด์ต้นๆเนี่ยตอนนี้กรรมการประธานก็เร่งชกเป็นการใหญ่เลยนะครับยกทีเหลือนี่ก็น่าจะมีอะไรดีๆให้ดูนะครับเมฆน้อยเตะซ้ายได้ทีนึงทางด้านขวัญข้าวนะครับแหมชื่อเก๋นะครับขวัญข้าวขยับเข้ามาถีบฝาทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไว้โวยเด็กๆอย่างนี้ต้องไม่กลัวเจ็บหรอกครับเขาบอกเจ็บง่ายฮะเจ็บยากหายเร็วเริ่มพี่จ้ามีเสียงฮือฮาภายในสนามมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้แล้วนะครับสุดท้ายหลุดไปทางด้านเมฆน้อยไปขวาได้ทีนึงเมฆน้อยผิวเนี่ยผิวต่างกันเยอะเลยขาวจั่วเลยครับดาจาอุบลแต่ว่าท่าโตมสุรินทร์นี่ตัวเล่นนี่เขาไม่ค่อยพูดภาษากลางกันเท่าไหร่นะเด็กน้อยน้ำเงินนะครับทางด้านขวัญข้าวแดงขวัญข้าวนี้ได้เปรียบสุดๆเลยครับแม่เด็กน้อย
ตะซ้ายโดนกระเป็นอกแก้มทีนึงฝันข้าวแบบแบมือนะครับไม่ยืนละแม่แทงเมื่อสักครู่นี้คิวแม่แทงเข้าขวาเตะขวาได้ทีนึงฝันข้าวแม่สองดอกนี้ได้เนื้อทีเดียวนะครับเข้าขวาแล้วแทงขวาแต่ขวาขยับครับหายอีกครั้งหนึ่งฝันข้าวทีทำลายจังหวะไว้แม่ขวาเตะซ้ายสูงไม่เข้าเป้านะครับที่ยก2แล้วนะครับทานก็แหมสับมือเร่งชกเป็นการใหญ่ทีเดียวก็ขึ้นบนเวทีแล้วนะครับจะมาเดินฉุยฉายฉุยฉายไม่ได้แข้งซ้ายอีกทีนึงเมฆน้อยเตะซ้ายติดกาดเข้าขยับจะแทงเข้าไม่แทงทีบซ้ายมาจะวางแต่โดนแข้งซ้ายของเมฆน้อยก็ไปเต็มหน้าท้องทีเดียวแหมหมดยกที่2ติดตามเชือกต่อไปครับยกที่3ครับคุณอาจารย์ครับก็ฝ่ายแดงนั้นก็คือขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานมาจากตำบลตาลสูงอำเภอตาลสูงจังหวัดอุบลราชธานีน้ำเงินเมฆน้อยเริ่มแรงเมฆน้อยสอดานชัยท่าตูมสุรินอย่างที่เขาบอกว่าไม่เจ็บตัวแล้วมันไม่มีโอ้ย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 เดี๋ยวแทงต่ำไปหน่อยโดนโดนกระจับเต็มหล่นลงไปยุ่งเลยการทางขวัญข้าวไม่ได้เจตนานะครับเข่ามาสักครู่นี่ยกแทงเข้าไปแทงเข่าขวาทีนึงขวัญข้าวไอ้จังหวะยกแทงนี่บางทีมันจะแทงต้นขาหน้าขามันอาจจะไปโดนหว่างขาได้แต่ตอนนี้ยกนี้นี่สงครามเข่าแล้วนะครับขวัญข้าวแดงนะครับเมฆน้อยน้ำเงินแลกเข่ากันอยู่ที่กลางเวทีตอนนี้เดินเข้าใส่เลยนะครับเข้ามาทางด้านขวัญข้าวโดนแข้งซ้ายของเมฆน้อยเมฆน้อยพยายามจะบิดไม่ได้เข้าขวาของขวัญข้าวอีกทีนึงขวัญข้าวแทงเข้าขวาอีกทีนึงแหมยกนี้นี่แลกเข่ากันล้วนๆเลยนะครับเข้ามาพยายามจะแทงเข่าอีกเหมือนกันทางด้านเมฆน้อยเมฆน้อยที่เข่าซ้ายได้ทิ้งที่เข่าซ้ายแหมขวัญข้าวกระชากมาแล้วก็เข่าขวาได้อีกทีนึงยกนี้ยกที่3แล้วนะครับไปขวาได้ทีนึงเมฆน้อยขวัญข้าวก็เข่าซ้ายเมฆน้อยก็เข่าขวาเหลี่ยมนี่แหมทางด้านขวัญข้าวจะดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเหลี่ยมเมฆน้อยพยายามต่อย1 2เข้ามาไม่เข้าเป้าขวัญข้าวพยายามบิดหาเหลี่ยมกระชากตีไม่ได้นะครับไม่ชัดเจนประธานสุขทัศน์ปฏิภาคแยกออกมากลางเวทีแทงเข่าซ้ายทีหนึ่งขวัญข้าวโดนเข่าซ้ายเมฆน้อยคืนมาเมฆน้อยตีเข่าซ้ายทีหนึ่งประธานเห็นก็แหมปิดเชือกกับเชือกนี้แยกเร็วนิดนึงโอ้ยเมฆข้าวแทงเข่าซ้ายเข้าไปทีหนึ่งพยายามจะก้มตัวมาแทงไม่ได้เมฆน้อยตีเข่าซ้ายขวัญข้าวตีเข่าซ้ายไม่จะแจ้งนะครับแต่ลีลาดีแทงเข่าซ้ายใหม่ชัดเจนโดนพัดมาลาของท่านเมฆน้อยไปนับตีเข่าขวาอีกทีหนึ่งไปนับตีเข่าขวาทีหนึ่งเมฆน้อยพยายามเสียบเข้าไปตรงๆนะครับในจังหวะที่ขวัญข้าวนั้นพยายามตีเข่าโค้งหมดยกที่สามที่4นะครับแม่หลังจากยกที่3ที่ผ่านมาทั้งคู่แลกเข่ากันค่อนข้างรุนแรงทีเดียวยก4ขึ้นมาก็เปิดฉากด้วยอาวุธเข่าด้วยกันทั้งคู่นะครับเหลี่ยมดีอย่างฝันข้าวนะครับแม่แต่ใจสู้ 100% นี่เมฆน้อยนี่ไม่ยอมเลยนะครับยก4แล้วฝันข้าวเดินเข้าหาแทงเข่าเมฆน้อยก็สู้เข่าเหมือนกันตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายทีหนึ่งฝันข้าวเข่าขวาขวัญข้าวเข่าซ้ายเมฆน้อยเข่าซ้ายแหมสวยนะครับเข่าดอกนี้ของเมฆน้อยเมฆน้อยเดินเข้าหาขวัญข้าวแทงเข่าขวาเมฆน้อยตีเข่าขวาเหมือนกันขวัญข้าวเข่าขวาขึ้นมาเมฆน้อยเข่าซ้ายเมฆน้อยเข่าซ้ายทีนึงขวัญข้าวเข่าซ้ายเมฆน้อยเข่าซ้ายเอาละครับยกนี้นี่แม่ดวลเข่ากันอย่างนี้นี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะออกครั้งไหนขวัญข้าวแทงเข้าขวาเมฆ
น้อยแทงเข่าซ้ายเชือกแม่ควันเข้าแทงเข่าซ้ายเต็มหน้าท้องทีเดียวมันเข้าจะเข้าหาแทงเข่าซ้ายเมฆขวาก็เข่าซ้ายได้ทีนึงแม่เมฆน้อยยังไม่ละความพยายามนะครับเติมเข้ามาแทงเข่าขวาได้ทีนึงขวัญเข้าก็แทงเข่าซ้ายเฉียดไปเมฆน้อยมีเข่าซ้ายแม่ได้ทีนึงนะครับยกนี้นี่เข้าด้วยกันทั้งคู่โดนเข้าไปเข่าร้อยทีนึงเมฆน้อยเข่าซ้ายเข่าซ้ายร้อยเข่ามาอีกสองเข่าเอาละครับเริ่มนี้เริ่มฮือฮาแล้วนะครับในสนามเข่าขวาทีนึงเมฆน้อยแหมหัวออกไปนอกเชือกผ่านประธานแยกออกมากลางวันทีเมฆน้อยทีขวาซอกขวาทีนึงในจังหวะที่ขวัญเข้าแทงเข่าซ้ายศอกขวาเมื่อสักครู่นี้สวยนะครับทางด้านเมฆน้อยศอกงัดเข้ามาดุดันดุดันแต่ว่าขวัญข้าวในแกขนาดแทงต่ำนะยกหนักไว้เฉยๆเอาตามเสียงเชียร์มาตามเสียงเชียร์เมฆน้อยขอด่านชัยมาทั้งวันนะครับหนุ่มท่าตูมวันนี้โอ้โหท่าตูมนี่ครับนอกจากมวยดีแล้วนักมวยฝีมือดียังมีแข่งเรือยาวอีกก็สนุกครับพี่ตาตูมเมื่อทางเอาตีเอาไปเข้าไปหวานข้าวท่านง่ายหวานข้าวเนี่ยมันชื่อดาราคุณจำมึงครับคุณครับพ่อกำลังดังเอ้าหมดยกที่4กระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเรียมดีแต่ว่าหนักแน่แต่ช้าอาวุธช้าแต่งตัวช้านิดนึงยกนี้แหละผิวขาวสวยรักงามว่าง่ายๆแต่ยกนี้แหละครับต้องใครดีใครเป็นก็เข้าวินไปเลยนะครับยกนี้แลกเข้าไปไม่น้อยเดินเข้าหาเข่าซ้ายเข่าซ้ายสองเข่าฟันข้าวก็โต้ไม่น้อยเข่าซ้ายได้ทีเข่าซ้ายทีหนึ่งไม่น้อยเข่าซ้ายแหมชุดนี้นะครับเป้งน้อยทำได้ดีทีเดียวอย่างนี้เขาเรียกเล็กเพชรขี้หนูครับขวัญข้าวพยายามมาตีเข่าซ้ายเหมือนกันเป้งน้อยเข้าขวาได้แล้วขวัญข้าวเนี่ยแต่งตัวช้าโดนไป 3-4 ดอกอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหนี่บรรยากาศภายในสนามมวยอบอ้อมนี่ปั่นป่วนเลยนะครับแต่ว่าขวัญข้าวนานๆเอาทีก็หนักแน่นนะคุณกระพงแม่แท้ตรงๆได้ดีนะครับทางด้านขวัญข้าวยกสุดท้ายแล้วนะครับแม่อีกเหลืออีก2นาทีขวัญข้าวแทงได้ทีนึงได้มั้ยได้มั้ยแม่ยังไม่ได้นะครับชุดนี้ผ่านหรือเปล่าไม่รู้เห็นมั้ยเล่าเห็นมั้ยนานๆมาทีแต่ว่าลูกชัดเจนลูกนักลวงแต่ขวัญข้าวและขยันเมฆน้อยเมฆน้อยขยันแต่ขวัญข้าวมาอีกแล้วขวัญข้าวชัดเจนเอาดอกนี้โอ้โหหักลงไปดื้อๆเลยนะครับพอหรือยังเขียวพอหรือยังยังผ่านหรือเปล่าโอ้โหดูบรรยากาศตอนนี้มันควรไปหมดเลยนะครับก็ลุกมาแก้คือได้เอานะเอาเมฆน้อยยังเดินเข้าหาเข้าซ้ายทีนึงเข้าขวาตกเข้าไปทีนึงไอ้ลูกหักเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสร้างปัญหาให้ทางด้านขวัญข้าวหรือเปล่ายกสุดท้ายแล้วนะปีกรองเคิดแล้วนะครับตอนนี้บอกมือตามสไตล์ว่าพอแล้วเอาละครับตอนนี้อยากไปรู้นะครับจะไปทางไหนหมดยกสุดท้ายเอาเดี๋ยวดูว่าคนไหนจะพอกรรมการให้คะแนน3ท่านนะครับมีประภัยประเทศเสมาทิพย์คีรีแล้วก็ทันวุฒิรังรองอนุสรณ์ผู้ห้ามบนเวทีนะครับประธานชคนทัพปฏิภาคน้ำเงินครับแม่เมฆน้อยสอดานไทยนะครับพลิกชนะทางด้านขวัญข้าวชอลาพิจารุอีสานไปยังสนุกอยู่ด้วยครับคุณรงค์ขยันคุณครับมองขยันออกอาวุธนะครับคุณประสิทธิ์ตั้งสะพานยาดองเล่าตราเก้าเหรียญทองที่แดงผมเหลืองแผ่นสีแดงมอบให้ผู้ชนะ 2,000 บาทนี่ได้เพราะว่าแรงขยันมีส่วนเยอะเลยทีเดียวเอาละครับเดี๋ยวพักดีนะครับเป็นชาวชัยภูมิชกมาทั้งสิ้น65ครั้งชนะ50แพ้13
ปัจจุบันอายุ29ปีครั้งสุดท้ายนี่แพ้คะแนนเพชรมั่นคงเฟอร์กัสเพชรเฟอร์กัสนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มีผู้จัดการคือคุณภูมิพัฒน์สาคุณรัตนะเป็นทั้งหัวหน้านะและผู้จัดการมีเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับ3คนใน3ตำแหน่งเลยนะครับบริหารเชิญเลยครับเห็นว่าเผาหมดนะครับนี่เป็นการต่อน้ำหนักให้นะครับฝ่ายแดง133น้องบีแล้วก็สิริมงคลครับ136แต่ว่าเมื่อเช้านี้มา137ปอนด์กับอีก2ขีดนะครับก็สามีจะอยู่2ปอนด์เพราะฉะนั้นรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าในทางทฤษฎีนะครับน้องบีเกียรติยงยุทธนั้นมี4แต้มครับเข้ารอบไปแล้วชนะคะแนนเม็ดเพชรมั่นคงชนะคะแนนโชคอิมิเนนต์แอร์นะครับในขณะที่สิริมงคลนั้นยังไม่มีแต้มเลยครับก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกันชกเพื่อให้ครบตามโปรแกรมแต่ว่าคะแนนไม่มีความหมายแล้วครับบนเวทีแต่ว่าชัยชนะมันมีความหมายครับเพราะว่านี่คือการชกเมื่อขึ้นชกแล้วต้องสู้อย่างเต็มที่อ้าวโดนจิ้มซ้ายเข้าไปทำท่าเป๋เลยโอ้โหมาแล้วครับนี่ศึกเจ้าไทยต้อนรับปีใหม่ปีเสือครับ2553เลยสักครู่นี้ก็ชกกันสนุกทีเดียวคู่แรกนะครับผลการให้คะแนนของคู่แรกนั้นกรรมการ3คนให้เมฆน้อยสอดานไทย49ขวัญข้าวทอราชพัฒนุกอีสาน48ทั้ง3คนครับเดี๋ยวชนะเอกชัยชนะด้วยลูกขยันนั่นแหละครับอ้าวมาเล่นกันหนักๆโอ้โหการธนวุฒิรังทองอนุสรนะครับสำหรับกรรมการยอดเยี่ยมประจำปีของเวทีมวยสยามน้อยก็คือกรรมการนิคมวงภาษาครับส่วนโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมก็คือจ่าทุยครับกิติพงษ์อําอนันต์ส่วนคู่นี้นอกจากคันวุฒิที่ขาดบนเวทีแล้วให้คะแนนก็ยังมีประสิทธิ์แก้วทองอวยพรเขียวกุ้งแล้วก็ประภัยประเทศครับโอ้ยนี่นะครับน้องบีเกียรติยงยุทธเป็นนักมวยประกบคู่กันมาแล้วนี่ก็ถือว่าจัดลำดับ8คนที่คัดเลือกมาเนี่ยน้องบีก็อยู่อันดับท้ายๆแต่ว่าได้เข้ารอบก่อนเพื่อนเลยนะครับในสาย A มีน้องบีมีสิริมงคลแล้วก็มีเพชรมั่นคงมีโชคในขณะที่สาย B ครับมีตุ๊กตาทองเพชรพญาไทเพชรอัศวินซีแฟนเฟอรี่แสนชัยน้อยพุ่มพันธ์ม่วงแล้วก็ปูจ๋าขอสุวรรณีบนยกที่1ครับหมอปามบวกโปรซิลิคอนทุกตราในเครือบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปจำกัดใช้รักษาปามกระเทยได้ผลดียังทำให้ต้นปามออกลูกได้ทั้งปีไม่ขาดเกษตรนำปุ๋ยไม่ใช้ก่อนครับเมื่อได้ผลผลิตแล้วค่อยจ่ายคืนเพียงแต่ท่านรวมกลุ่มกันนะครับแล้วติดต่อสอบถามไปที่0743577273030 13เหรียญเป็นทั้งรางวัลที่สามไปตามจมยกดอกต่อครับเชิญครับมาแล้วครับเตรียมลุยเต็มที่เลยโอ้โหสิริมงคลคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนไหมคุณประสิทธิ์เจอกันในรอบอีซูซูเป็นครั้งแรกครับครับไฟนี้เป็นไฟแรกด้วยครับไม่ใช่ไฟรอบนี้ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยครับโอ้โหเป็นมวยต่างสายต่างศึกต่างวิกต่างเวทีใช่ทั้งปีนะชกมาแล้ว120ครั้งเหลือเกินประสบการณ์เก่ากึกโอ้โหโดนถอกไปเต็มๆเลยอ้าวสิริมงคลยกแรกนี่โดนบัดทำท่าก้นเตี้ยมาเอาคืนเลยครับใหญ่กว่า3ปอนด์นี่ไม่ธรรมดาคุณประสิทธิ์ครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าสิริมงคลหรือว่าพันมงคลเกียรติสงัดนะครับได้น้ำหนัก3ปอนด์ครับวันนี้เจอกับเก่งใหญ่อย่างน้องมีนะครับนี่มวยเงินแสนครับประสบความสำเร็จมาตั้งแต่อายุไม่เกิน20ปีแล้วครับค่าตัวนี่เรือนแสนแล้วครับมีเกี่ยวได้วางแข้งซ้ายสายนี้นี่มีเพชรมั่นคงเข้ารอบแล้วอาจารย์ใช่น้องมีนี่ครับตัวเต็งจ๋าเหมือนกันครับชกมา2ครั้งชนะ2ครั้งน้องมีตั้งเป้าเลยนะครับอาจารย์ว่าจะคว้าแชมป์มวยรอบอีซูซูครั้งนี้ครับเขาได้ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนชกมวยรอบนี้เลยครับว่าจะคว้าแชมป์มวยรอบนี้ให้ได้ต้องดูว่าเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ครับวันนี้ถ้าชนะเนี่ยยังไงก็เข้ารอบแบบเบอร์หรือวันนี้ถ้าต้องลุ้นให้โชคอิมิเนนต์แอร์ที่จะเจอกับเพชรมั่นคงขอโชคนี้เข้ารอบมาแล้วทั้งคู่ครับทางเพชรโอ้ย
ในสายนี้เนี่ยเพชรมันคงเข้ารอบเป็นที่1แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะน้องบีวันนี้แพ้ก็เข้ารอบแต่ว่าถ้าชนะเข้าเป็นที่1เลยเพราะว่าเพชรมันคงมีอยู่5คะแนนครับวันนี้ดูเหมือนว่าเก็บหน่อยแล้วนะเพราะว่าทีมคนแกก็ไม่ยอมครับตอนนี้ณขณะนี้นะครับเพชรมันคงเป็นที่1ของสายอยู่แต่ว่าน้องบีนั้นชกมา2ครั้งมี4คะแนนถ้าน้องบีชนะน้องบีจะมี6จะเข้าเป็นที่1ของสายเอครับใช่แต่ว่าต้องดูผลก่อนนะครับวงในโอ้ยดูครับสิริมงคลหรือว่าพันมงคลครับมวยเข้าครับอยู่ที่ชัยภูมิโอ้ยต่อยมัด 1-2 ต้องมีวันนี้เก่งใหญ่แต่ว่าเจอความใหญ่นะครับเจอความใหญ่ของสิริมงคลเดินหมดเดินบี้เดินเบียดสิริมงคลนั้นชกมา2ครั้งยังไม่ชนะใครเลยครับตายครั้งหนึ่งแม่แต่ว่าแกโดนหมัดแล้วทำท่าจะก้นเตี้ยตลอดครับโอ้ยก็ต้องอยู่ที่ว่าลูกเหนียวแน่นโอ้ยตาซ้ายบวมตัวปิดๆแล้วครับหมดยกที่สองติ๊งแม็กไม่ใช้นำทางรวยรำสุดตักลักที่นำจัดให้คุณโดยกับพ่อสุนัขคุณภาพที่มีจำหน่ายมากว่า30ปีครับเอโปรโตอย่างแข็งแรงครับเอาละครับยกนี้เป็นยกที่3 2ยกที่ผ่านมานั้นก็ใส่กันดุเดือดทีเดียวครับรุนแรงมวยใหญ่ๆอย่างนี้ท่านผู้ชมครับดูแล้วมันก็สนุกสนานแล้วมีเกียรติยงยุทธมายิงซ้ายแข้งซ้ายใส่ก่อนเลยทีเดียวโอ้นะครับที่ดีมงคลสากลรัตนะนะครับนี่มวยจากเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราชแล้วก็สิริมงคลมาจากพรสวรรค์ชัยภูมิการทันวุฒิรองอนุสรครับน้องบีนั้นยืนเป็นนักชกระดับแนวหน้าของมวยมานานครับมานานมากเลยวันนี้ก็ยังค่าตัว 100,000 บาทอยู่แล้วก็ต่อยคู่เอกรายการใหญ่ๆมาเยอะเลยครับนี่ชุดเดียวกับรณชัยเพชรเอกเพชรโทเลยครับเพื่อนรวมรุ่นนั้นบางคนเข้าไปแล้วครับไปเป็นเทรนเนอร์ไปเป็นคนล่อเป้าแล้วแต่ว่าน้องบียังดีอยู่มาสถิติที่จำได้นี่120ครั้งนะแต่จริงๆแล้วน่าจะมากกว่านั้นคุณประสิทธิ์มากกว่าครับมากกว่าแน่นอนครับน้องบีนี่ต่อยมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับครับเป็นน้องชายของน้องโอเกียรติยงยุทธแล้วก็เป็นนักมวยที่สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายมวยเกียรติยงยุทธของโกลายมากที่สุดเลยครับเริ่มชกตั้งแต่อายุ9ขวบอ่ะโอ้โหหัวยังไม่พ้นเชือกเลยไม่รู้เก็บตัวแล้วกลับบ้านร้องไห้หรือเปล่าอยู่ให้ยักเด็กๆอยู่สวยงามทุกทีนี่เป็นไงเหลี่ยมหลักเหลี่ยมดีเหลือเกินประสบการณ์ล้วนๆเลยครับบนเวทีในขณะที่ของน้องบีครับว่าตัวนั้นเล็กกว่าปะทะไม่ได้อาจารย์ปะทะไม่ได้ต้องใช้สมองนะครับต่อยด้วยสมองด้วยเหมือนกันครับดีมงคลก็ต้องวิ่งชนแล้วถ้าชนไม่ได้จับไม่ได้ล็อกไม่ติดนี่พอยิ่งโดนหนักอ่ะเอาเห็นไหมอินซ้ายหมัดซ้ายกับแข้งซ้ายนี่โหออกไปนี่ไม่มีพลาดเลยครับหลักแทงเข่าซ้ายครับนี่โอ้โหเหลือร้ายเลยครับณขณะนี้ใบหน้าของสิริมงคลนั้นเรียกว่าบอกทั้งพอสมควรครับต้องมีขยับล่อรอไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยสิริมงคลทั้งไปฟ้าเจอศอกมีขวางหน้าดักแทงเข่าเหมือนกันครับต้องมีแต่ว่าตอนหลังๆเปลี่ยนมาเป็นฝีมือครับเตะซ้ายแล้วออกแข้งสิริมงคลได้ใหญ่นะครับเดินบดเดินบี้เดินเบียดเดินปะทะต้องมีได้มาเป็นชุดเลยครับโอ้โหดูครับอาจารย์เก่งต้องยอมรับว่าเก่งฝีมือดีประสบการณ์ดีหมดยกที่3ครับพิชชอปชวนคุณท่องแดงกิมจิชมชิมช็อปพร้อมมีแอนคิดไปเกาหลีกับพิชชอปรอบ3เพียงส่งซองเปล่าพิชชอปขนาด20บาทขึ้นไปที่ร่วมรายการมาที่ตู้ปน9ปนอุปกรณ์ฝึกซ้อมให้แก่โรงเรียนที่สนใจครับ
ติดต่อขอรับอุปกรณ์ฝึกซ้อมได้ที่เวทีมวยสนามได้ทุกวันครับติดตามชมยก4ครับก่อนที่จะชมยกที่4นะครับรายการมวยดีๆสุดเกียรติยงยุทธวันจันทร์ที่11มกราคมครับโคลายจับโคลายหัวหน้าคณะผู้จัดการของน้องบีนี่ครับผู้เอกทองกับเพชรเอกครับผู้รองผู้ผาดน้อยแชมป์หมัดหมาดครับเจอกับลูกนิมิตแล้วก็มียอดทองไทยกับหานไทยครับก็ฝึกมวยมันวันฝังลูกนิมิตครับอาจารย์ที่นครสวรรค์นะครับว่าไปเลยอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์วันเสาร์ที่2ก็คือคืนนี้นะครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดปากข้ามอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ผู้เอกนำรายการขนองศึกสอสีทองพบฟ้าปฐมแฟร์เทคนะครับแล้วก็มีคู่รองครับเพชรสยามสอโปเช่นะครับเจอกับประกายแก้วสิทธิ์วอคอครับตามกันต่อยกที่4ของคู่มวยรอบนะครับคู่มวยรอบมวยรอบอีซูซูครั้งที่20ครบรอบ2ทศวรรษรอบแรกและสุดท้ายสาย A ครับน้องบีจบไปแล้ว2ชนะ2มี4คะแนนตอนนี้ก็ยังเย่อกับทางด้านของสิริมงคลแบบถึงพลิกถึงเข็งนะครับสิริมงคลเดินเดินต่อนะครับเดินตั้งแต่ยกแรกแต่ว่ายังคว้าไม่ได้ยังตีไม่ได้บนเวทีพันวุฒิรังรองอนุสรณ์ครับยังหวังทางสวยวงในขวางหน้าไม่ยอมให้สิริมงคลท่านใดได้โอ้โหโดนแค่ไส้แล้วโดนตอกเหมือนกันน้องบีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ต่อน้ำหนักอาจจะชกกันไม่ได้เพราะว่าหลักเหลี่ยมของทางด้านน้องบีนี่ดูเห็นชัดกว่าเยอะแต่ว่าสิริมงคลเองก็ได้ใหญ่วันนี้เดินเข้าไปก็โดนครับก็โชว์ฟอร์มสมราคาเลยครับสมราคานักชกเงินแสนของวงการมวยกำลังบีขยับล่อหลอกขวางแข้งซ้ายสิริมงคลเดินช้าไม่ได้นะครับก็เข้าเร็วก็เข้าไม่ถึงเข้าเร็วก็โดนเร็วครับเจ็บเยอะดูครับหน้าตาแดงเดียวทั้งแก้งทั้งข่าวทั้งหมัดมีครบเครื่องเลยน้องบีแหมมาอีกแล้วดูเนี่ยจะเริ่มท้อนะเหมือนกับบัวกระทิงเจอกับมาทาดอหมุดซ้ายหมุดขวาหัวที่หัวต่ำเลยสนุกข้างเดียวเลยครับสนุกข้างเดียวครับหมดยกที่4เดี๋ยวกลับมาต่อครับคู่เดียวเชื่อมั่นในทุกอย่างที่เลือกเลือกที่จะรักเลือกที่จะมั่นใจเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองเลือกซาร่าซาร่ายาไม่เป็นทางการขวาเร็วเลือกเกินครับก็มาดูว่ายกสุดท้ายยกที่5เนี่ยสิริมงคลได้ต่อน้ำหนักถึง3ปอนด์นี่จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเพราะว่าอินสุสครับครั้งที่20นี่ก็แชมป์ครับหรือว่าผู้ชนะเลิศจะได้รถบิ๊กอัพอีซูซูดีแม็กซ์ฟ้าซูเปอร์แพลตินัม 1,000 แล้วก็เงินสดครับอีก1ล้านบาทโอ้โหเป็นเศรษฐีในพริบตาในวันนั้นครับรองแชมป์เลยได้เงินสด 500,000 บาทอันดับที่3ได้ 300,000 อันดับที่4ได้ 200,000 บาทนอกจากนั้นผู้ชนะในแต่ละไฟในแต่ละสัปดาห์ยังรับเงินสดอีก 30,000 บาทด้วยกันนะครับครับเปลี่ยนจากทองนะครับอาจารย์ครับเปลี่ยนจากทองที่ก่อนหน้านี้เคยให้ทอง80บาทนะครับมาเป็นเงินสด1ล้านเลยแต่ว่าเงินสดนี่มันเห็นแล้วมันถูกตาต้องใจมากกว่านะครับดูแล้วมันเกิดแรงจูงใจมากกว่าครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เปลี่ยนจากทองมาเป็นเงินสดชนะเลิศ1ล้านนะครับสิริมงคลไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่อาศัยตัวช่วยหมัดครับบางครั้งบางทีโต้ปิดบัญชีได้เหมือนกันแต่ต้องดูว่าน้องบีจะทำสถิติได้ 100% ในการชกรอบแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าชนะมาแล้ว2ครั้งเนี่ยครับสิริมงคลก็เข้าไปต่อยมันต้องมีคว้าคอล็อกแขนเอาไว้เวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆต้องมียับออกข้างเป็นมวยใหญ่นะครับพิกัด130ปอนด์แต่ว่าดูความแข็งแกร่งว่องไวของน้องบีครับครับนะเพชรมั่นคงชนะโชคอีมิเนนแอร์มาแล้วครับในรอบแรกดังนั้นชนะอีกทีนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่มีสถิติ 100% แล้วครับ3ครั้งชนะหมดแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคืนวันนี้วันเสาร์ที่2มกราคมนี่ที่หมดยกเดี๋ยวมาว่ากันต่อครับก็รอการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วครับทางวุฒิรังรองนำสอน
จับใบคะแนนแล้วครับคะแนนที่2อวยพรเกี่ยวกุ้งแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ปรับภัยประเทศครับหันไปทางด้านมุมแดงครับน้องบีเกียรติยงยุทธครับสิทธิ์รักของโอลายงยุทธเลอวิสิตโปรโมเตอร์สุดเกียรติยงยุทธเวทีมวยราชดำเนินครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชก3ครั้งชนะ3ครั้งมี6คะแนนครับเข้ารอบเป็นที่1ของสายครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปครับครั้งชนะ5ครั้งแพ้5ครั้งนะครับไม่มีเสมอครั้งสุดท้ายนี่ชนะคะแนนฟ้าลูกบ้านใหญ่ที่เวทีพระอ้อมน้อยนะครับถือว่าแก้มือกันนะครับคู่นี้มีผู้จัดการคือนายกเทศมนตรีสุรวุฒิเชิดชัยนะครับมีหัวหน้าคณะนี่เป็นคุณประสิทธิ์เทศสูงเนินผู้ฝึกสอนคือพยุงศักดิ์รักสัตตยูนะครับรักสัตนะครับทางด้านมุมน้ำเงินแก้วฟ้าลูกบานใหญ่วันนี้มาแก้มือนะครับตำหนักช่างเมื่อเช้านี่121ปอนด์มีชื่อจริงว่าธีรพงษ์บุญอมมรอายุ19ปีชกมาทั้งสิ้น50ครั้งชนะ40แพ้10ครั้งสุดท้ายนี่แพ้คะแนนปิดโรงเรียนกีฬาโคราชแก้มือกันนะครับคู่นี้มีผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือประวิตรถืออยู่ผู้สอนคือล้วนนครศรีครับเชิญคุณเสมิงขาต่อเลยครับมาเริ่มยกหนึ่งต่อน้ำหนักกัน2โอนฝ่ายแดงคือกฤษโรงเรียนกีฬาโคราชอายุน้อยกว่า2ปี17ฝ่ายน้ำเงินแก้วฟ้าลูกบอลใหญ่19นี่เป็นคู่ที่3วันนี้นะครับคู่ที่3วันนี้ต่อย้ายจากคู่4มาว่างั้นเถอะแล้วก็รายการเพชรปิยะในวันที่5ลุมพินีรายการนิยอดเพชรจิตราดาวกับชาติชัยน้อยสมประสบโชคกังวานเล็กจะโชคกังวานไทยเล็กนะครับแล้วก็รายการดาวรุ่งคุณเจริญในวันที่7ไทยบุกขาวจะต่อยกับก้องสยามปืนรัตนาแล้วก็มีผู้รองสมานเดชนะครับมอราชพัฒน์ตรงมึงโชคกับแรมโบ้ดาวรุ่งลงใหม่แล้วก็พันคมเล็กจะต่อยกับยอดปราบศึกในวันที่7แล้วก็ภายในวันที่8รายการนี้ลุมพินีนะของเชเชนมาดูดาวโรจน์มงคลชัยพิสุภาพันธ์สู้กับเพชรบุญชู FA Group แล้วก็รุ่งเรืองเล็กลุงพระบาทต่อน้ำหนัก3ปอนด์กับเหล็กล่าชนะสุราษฎร์นครมูตู้ต่อยกับแสนเก่งทอธงชัยศึกภายในวันที่8นะครับลุมพินีรายการนี้เชเชนจัดประเดิมศักราชใหม่จัดใช้ได้เลยนะครับใช้ได้วันที่8บนเวทีปลายยกที่1ฝ่ายแดงคือกฤษกุกีฬาโคราชน้ำเงินแก้วฟ้าลูกบ้านใหญ่ต่อสองบอลฝ่ายแดง19น้ำเงิน21เพราะว่าเธอแท้มากรรมการผู้ห้ามดนายคงสีแก้วศึกเจ้ามวยไทยทุกวันเสาร์นะครับเที่ยง15คู่มวยไม่ต้องห่วงเลยมันตลอดเลยแฟนก็ยังเหมือนเดิมแน่นลุ้นได้ทั้งที่บ้านแล้วก็มาดูในวีทีที่เวทีมวยสยามห้องน้อยยกแรกยังดูเชิงจ่อยางทีนึงฝ่ายแดงกฤษแก้วฟ้าโดนขวาอีกหมัดนึงไหลหมดยกที่หนึ่งทนจริงใช่ไหมนี่นะแค่ทนน่ะไม่พอต้องทนตัวจริงอย่างสีเบเยอร์คูลออลซีซั่นใหม่ทุกฤดูทนจัดประหยัดพลังงานสีเบเยอร์คูลออลซีซั่นใหม่นิดหน่อยนะครับก็ฝากบอกบรรดาแฟนๆที่อยู่หน้าจอตู้นิดหนึ่งว่าครับ รอบคุกเทียนคุกที่2ครับคู่ของปราบไก่ย่าง5ดาวกับเลิศเพชรปวรสิงห์นั้นวันนี้ยกออกไปนะครับมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการครับก็คงจะได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการแจ้งเหตุแจ้งข่าวให้ทราบกันต่อไปแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะครับบรรดาวันนี้ไม่ต่อยวันนี้ไม่ต่อยนะครับจะเลื่อนไปต่อยเมื่อไรอย่างไรนี่ก็ต้องติดตามข่าวกันทางหน้าทางสื่อพิมพ์บ้างอะไรบ้างนี่นะครับแฟนก็อยากดูนะคุณงานนะว่าอ้าวก็คู่นี้จากเลิศเพชรเนี่ยใครๆก็อยากดูต่างเซิร์ฟที่ใบหนึ่งสุดเสียเอาสุดเพชรยินดีเดิมพีเนี่ยเกียรติเพชรเดิมพีนี่ขึ้นรายการไว้กับชัดชัยน้อยกับเด้งซีวิวไงต่อยกับเมฆพยัคฆ์ปรากฏว่าลูกห่วงหินที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยและคู่นั้นออกไปเพราะว่าไม่สบายไม่สบายมาได้คู่นี้ขยับเลื่อนขึ้นมาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ยังคุยกันไม่ลงตัวตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการประสานงานกันข้อสำคัญก็คือต่างศึกกันเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องชกกันจนได้นะรอบเดียวกันนี่อิซูซุนี่
ไปรอบพวกเทียนกุ๊บเราพูดถึงเที่ยวสุกไปแล้วน้องบีเข้ารอบไปแล้วโอ้น้องบีลอยลำไปลอยลำได้แต่ว่าพวกเทียนกุ๊บเขาก็มีเงินรางวัลเยอะนะ500,000 บาทนะแต่ว่าคู่เนี่ยปราบกับทางเลิศเพชรเนี่ยครับมันมีความหมายนะคุณลุงอ่านนะอ้าวใครชนะเข้ารอบเลยใครแพ้ตกรอบไปเลยนะแพ้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องว่ากันไปตามตัวบทของเงื่อนไขนะครับจะลงเอยอย่างไรก็ต้องติดตามกันแล้วครับเอาหมดบนเวทีก่อนมาคู่นี้ก็สนุกครับแก้มือทำใจแค่มาทีนึงทำใจต้องทันใจด้วยบวกกันโอ้โหพอละทีโอ้ยใส่ปะเดินลูกบรรยายบุกแล้วแก้วฟ้าน้ำเงินติดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทางแอนตาซินแล้วก็เดียวติก้าบางของไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับวินาไม่ต้องห่วงเลยสนับสนุนกันมาตลอดแล้วก็13เหรียญได้อยู่นะหมดยกพอเดี๋ยวกลับมาโอ้เอโปรแข็งแรงเห็นเพราะเป็นเอโปรมวยไทยสุดยอดมวยมันทั้งช่อง3คนก้องไกลกับนิกเอนะครับโอ้โหเดี๋ยวพันกันเรียกว่ามาเป็นแสนเลยทีเดียวนอกนั้นยังมีมวยรายการดีๆมากมายทีเดียวที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตำรวจตรีสินสมุทรจันลอยฝากมานะครับคุณมุทิชัยทองศรีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นโมเตอร์ในการจัดเกาะพะงันนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเกาะที่ดังของประเทศไทยเกาะหนึ่งนะครับรูปมูลเป็นไงล่ะดังมากดังมากค่ำคืนนี้ที่นั่นนะการสนุกปีหนึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยทีเดียวบนเวทียก3คู่ที่3วันนี้อ้าวฝ่ายแดงกริดบุกแล้วน้ำเงินแก้วฟ้าแก้วฟ้าซ้ายนะครับยันด้วยลูกถีบทีหนึ่งติดขยับเอ้ายังเอ้าเตะก็ยังติดไอ้ลูกขวางหน้านี่ลูกยอดนิยมเลยนะครับขวางหน้าขวางหน้าไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่าปาดหน้าแล้วกันปาดหน้ามันอันตรายไม่ได้เดินแม่ยังจับไม่ได้นะครับติดเอ้าล้มมามีเฮไม่เฮเฮล็อกบีบหิ้วแล้วหิ้วเด็ดมุมกรรมการยังไม่แยกนะครับโอ้โหเสียบดอกนี้ไม่เต็มเอ้าแก้วฟ้าโดนเข้าไปทำท่าซึมโอ้เสียบอีกดอกนึงโอ้โหนี่คุณลุงอ่ะพอจับในแล้วได้เปรียบนะฝ่ายแดงติดนะพี่พอไม่นั่งตัวแข็งเลยโอ้เกรดหรือว่าเซียนตาลลองเล่นไปว่าโคราชโอ้นี่ค่ายโรงเรียนกีฬามันไงล่ะเป็นไงเรียนหนังสือเรียนดีดีมือดีสมองดีดีแล้วเด็กสมัยนี้ต้องเอาไว้ก่อนเรียนไว้ก่อนคุณเป็นนักมวยจะเชื่อว่าชกหากินอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเรียนไปด้วยเวลาว่างใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับชุดนี้โอ้โหขวาดอกนี้ไปเต็มไปแล้วป้าโอ้โห3-4ดอกเข้าไปแล้วอาจารย์ก็สอนไว้ดีครับปัดเท้าเข่าศอกมีครบครบอาจารย์โรงเรียนกีฬาต้องอย่างนี้ต้องเป็นแบบอย่างเป็นมวยไทยไม่ใช่ว่าแม่เน้นแต่กอดแล้วตีเข่าอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ใช่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีของมวยไทยครับฝากไว้บรรดาโรงเรียนกีฬาทั้งหลายที่มีหลักสูตรมวยไทยที่ให้นักเรียนได้เรียนมวยไทยกันหมดยกที่3ฟิชโชชวนคุณท่องแดงกิมจิชมชิมช็อปพร้อมมีแอนกิฟไปเกาหลีกับฟิชโชรอบ3เพียงส่งซองเปล่าฟิชโชขนาด20บาทขึ้นไปที่ร่วมรายการมาที่ตู้ปน9ปนบางขุนเทียนกรุงเทพ10150วันนี้ถึง31มีนาคม2553การโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเจอกับแก้วฟ้าลูกบ้านใหญ่บนเวทีคุณอาจเงินเ
ันได้นอกนะไข่ไข่ดังด้วยไข่ดีด้วยอุบัญญัยนะก็คว้าได้นอกได้ตีนได้แข้งฝ่ายแดงนี่ได้เข่าติดแล้วครบเครื่องขยันขยันเออแม่แต่ว่าโอ้ยจะบังขวาหน่อยดิแรงปะทะแรงปะทะจะอยู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับไอ้มวยรุ่นใหม่ๆนี่คุณอาจมวยรุ่นใหม่ๆเนื้อตัวสะอาดนะแล้วไม่ต้องไปสื่อก่อนเสียงไม่ต้องผ้าขาวอยู่อย่าเป็นผ้าขาวมีอย่างเดียวครับหัวใจกับฝีมือที่ต้องสืบหน่อยคนนี้หัวใจสู้แค่ไหนมันเป็นธรรมชาติของนักมวยของคนแล้วอ่ะว่าง่ายเรื่องการต่อสู้บางคนไม่ต่อไม่สู้นะครับเสียบู้ครับอดีตสลิดอภิรักษ์ก็เชียร์อยู่ข้างล่างนะเหมือนเขาจะจัดรายการใหญ่15มกราที่ลุมพินีแต่ลุ้นเข้าไปคู่หนึ่งแล้วคู่แรกนะคุณผู้ชมคู่แรกน้ำเงินจะลุ้นเข้ามาคู่หนึ่งแล้วเมฆน้อยดิเสียงทุบโต๊ะเปี้ยงเปี้ยงกลับไปบ้านนี่หิ้วของไม่ได้แน่ได้ฉีด50,000โอ้โหโดนแต่ออกอาการเลยแก้วฟ้าไม่ไปเชื่อเลยตกเวทีเลยนะเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปดังๆดังๆหิ้วเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหชุดนี้ได้อ้าวกริชจะโดนซ้ายอีกไหมปึ๊บแก้วฟ้าเตะไม่เตะซ้ายเตะไม่เตะเอ้าเตะไปแล้วโดนกริชโต้รอจังหวะ2แข้งแกดีครับทั้งซ้ายทั้งขวาอ้าวชักเปลี่ยนการแล้วแก้วฟ้าชักลังเลเอาติดเชือกเอากริดติดเปลี่ยนเข้าไปขวาทีนี้แก้วฟ้าโต้ซ้ายโอ้โหเบียดไปเบียดมาคุณลุงอาจถ้ายังออกอาวุธใช้เสียเปรียบแดงนะแดงโมแต่จดจ้องอยู่อ้าวเดินได้เปรียบนะมวยคู่นี้เดินได้เปรียบใครเสียเปรียบนะใช่หมดยกที่4ครับยังสู้กันอีกยาวมวยต่อยกันมันมาลุ้นกันต่อนะครับ3นาทีสุดท้ายฝ่ายแดงกริดหรือว่าเชียนตาน้ำเงินแก้วฟ้าแก้วฟ้าซ้ายนะครับกริดขวาอ้าวขอได้เลยกันนายแก่แย่ก่อนอ้าวแก้วฟ้าเตะไม่เตะซ้ายเตะเอาติดติดออกไปนี่ขวาเต็มล็อกตรงไหนอุ้มเตะขวาตามอีกดอกนึงส่งแก้วฟ้าโอ้โหโยนเลยกันนายแก่แย่ก่อนติดเชือกแก้วฟ้าเข้าแล้วนะครับยกนี้ติดเตะขวาดันไว้ขวางหน้าพลิกมานิดอ้าเกิดเสียหลักแต่ว่าเดิน3นาทีเหลืออีกประมาณ2นาทีติดไปข้างไปขวายัดเข้าไปอีกทีนึงแม่กระฟ้าเข้าแต่ว่าดูแล้วไม่ชัดยกนี้สูงต้องไล่แล้วนะครับแก้วฟ้าติดพลอยตั้งไว้ตั้งหลักออกเออแก้วฟ้าเตะวืดติดเตะขวาลำตัวแต่ว่าพอนายแล้วโดนเลยนายนี่เสร็จนะครับเพราะว่าแก้วฟ้าโดนบี้ล็อกแล้วก็คีบนี่ดิ้นไม่หลุดแก้วฟ้าติดคอยตั้งไว้ส่งมวยก็ออกห้างแล้วนะครับติดถือไม่จำเป็นไม่บุกแล้วก็ถือว่าผลงานในยกที่4ที่ผ่านมานี่ทำไว้ชัดเจนว่างั้นเถอะเล่นเอายกนี่แก้วฟ้านี่ต้องเดินแล้วก็พอเดินแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมานี่แก้วฟ้าเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายถอยหันมาต่อยแต่ว่าทางยังไม่หมดยกเหลือประมาณไม่เกิน30วิแฟนๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดิมศักราชใหม่2553ปีเสือวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยก็ยังแน่นเหมือนเดิมเพียง15นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหมดยกสุดท้ายรอกรรมการสักครู่นึง
รับไปแรกก่อนครับแล้วก็ข้ามมาถึงใบสุดท้ายแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับถือติดด้วยเทียนตาลฝ่ายแดงครับโรงเรียนกีฬาโคราชชนะคะแนนเที่ยวฟ้าลูกบรรยายย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งรับจากอย่างแรกตาเก้าเหรียญทองที่แดงผมที่แดงเก้าเหรียญนะครับอีก 2,000 บาทรับจากเก้าเหรียญพักผู้เดียวนะครับเดี๋ยวมาชมมวยคู่สี่ต่อครับโอ้เอโปรแข็งแรงเห็นเพราะเป็นเอโปรที่แคปแต่สารอาหารที่มีคุณภาพอร่อยจังเอโปรโตอย่างแข็งแรงเป็นชาวอำเภอสิเกานะครับจังหวัดตรังตกมวยมาทั้งสิ้น60ครั้งชนะ50ครั้งแพ้10ครั้งครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนเม็ดทองสอศักดิ์เจริญที่อ้อมน้อยแห่งนี้นะครับมีผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือป๋าบอลลูกพ่อขุนผู้ฝึกสอนคือเหนือปัตตภีสิทธิ์ขุนนะครับทางด้านมุมน้ำเงินเม็ดเงินสอศักดิ์เจริญหนักทางประชานี่118ปอนด์นะครับสีชื่อจริงธีรวัฒน์ขวัญรำอายุ17ปีนะครับเป็นชาวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ชกมาทั้งสิ้นนี่32ครั้งชนะ28แพ้2เสมอ2ครั้งสุดท้ายนี่ก็ชนะฝ่ายแดงนี่แหละครับชนะยอดทองต่อเสลิมชัยที่เวทีมวยสยามน้อยแห่งนี้นะครับคู่นี้ก็แก้มือกันอีกคู่หนึ่งนะครับมีผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณเงินคงมีครองศักดิ์สีหรือม่วงนะครับเป็นผู้ฝึกสอนครับคุณโรงอาจและคุณสมิงข่าวครับเชิญครับมวยคู่นี้ก็เป็นเดิมทีต่อยคู่5คุณโรงอาจก็เลื่อนมาต่อยคู่ที่4แต่ว่าทางคมพยัคฆ์สิงห์มณีอดีตแชมป์นะครับหลายรุ่นเนี่ยว่างั้นเถอะโคตรมวยเมืองใต้โคตรมวยโคตรมวยก็บอกว่าศึกรวมพลคนรักตะตะกรุณในวันที่6มกราคมศึกเกียรติเพชรที่สนามมวยชั่วคราวหาดกรณ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตงานนี้ก็มีนฤนาถนะครับจะชกกับเพชรมหาชนเกียรติชนนันแล้วก็มีอรุณโนอิมิเนนแอร์กับพี่อุยสอสุนันชัยแล้วก็วันวิดีโอแก้วสัมฤทธิ์กับเด็กกล้อนสอสุมาลีในวันที่6ครับวันที่6ครับก็ต้องบอกว่าเที่ยวนี้ช่วงนี้เนี่ยมวยทางใต้เรานี่โอ้โหกำลังรุ่งเรืองทีเดียวอย่างคืนวันนี้วันเสาร์ที่2นี่ครับที่เกาะพะงันครับเวทีมวยชั่วคราวเพชรปูนลิ้นปิดพงครับพลตำรวจตีสินสมุทรจันทร์ลอยที่ปรึกษาของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็ฝากบอกว่าศึกวันอาทิตย์ชาติโดยคุณวุฒิชัยทองศรีจัดเอาไว้ครับมีมวยรอบมาราธอนด้วยนะโอ้โหมีคือก้องเพชรอรุณก้องไกลบิ๊กเอแล้วก็ยังมีคู่มวยมันๆครับมีเรื่องมงเรื่องพันพลังบางท่าไปดูกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นมีอีกไหนๆว่าก็ว่ามาไปแล้วศึกวันสุวิทย์ที่เวทีมวยสุวิทย์ยิมภูเก็ตสจสุวิทย์ว่องไวให้ชาติพิชิตสพรชัยกับฝนหลวงสุวิทย์ยิมสอนสินสุวิทย์ยิมกับเชียงรายน้อยปิ่นสินชัยแหมค่ายดังๆนั้นเลยวิทย์ธีเดชป้อมพยัคฆ์ชัยกับหนุ่มตรังน้อย13ชัยพร้อมด้วยมวยดีๆอีกเยอะทีเดียวครับบางทีพอประกาศไปแล้วถ้าคุณอ่านนะมวยบางทีบางครั้งเนี่ยชกในกรุงเทพเนี่ยชกอยู่ดีๆครับแต่ทำไมถึงหายหน้าค่าตาไปต่อยต่างจังหวัดมันก็แปลกนะต่างจังหวัดนี่ถ้าจะว่าไปคนดูเยอะมากกว่าในเวทีมาตรฐานอีกเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับอยากจะรวยกันไหมทำยังไงผมจะแนะให้ดูรถดีสุสุรุ่นใหม่สุดรู้Isuzu D-Max Platinum เชื่อมั่นในทุกอย่างที่เลือกเลือกที่จะรับคุณดูแลอย่างใกล้ชิดครับแล้วครับมวยมันวันฝังลูกนิมิตคืนวันนี้ครับที่สนามมวยชั่วคราววัดปากง่ามอำเภอท่าตะโกนครสวรรค์นี่ก็โอ้คู่มวยเยอะครับคู่เอกขนองศึกสอสีทองกับฟ้าปฐมแฟร์เทคเพชรสยามสปอเช่กับประกายแก้วสิทธิ์วอคอน้องเบนมาอีกด้วยเจอกับลูกรักครับลูกรักนะครับแล้วก็สุเกียรติยงยุทธวันจันทร์ที่10มกราคมที่ราชดำเนินโดยยงยุทธหรือว่าโกไลครับยงยุทธเลอวิสิตเก็บ240บาทคู่เอกให้ทองปุ๋ยนานปุ๋ยดีนายดีนะครับเจอกับเพชรเอกเกียรติยงยุทธแหมก็ไม่ธรรมดาครับพุทธผาดน้อยเมืองสีมากับลูกนิมิตสิงคลอง4แล้วก็คู่มวยดารุ่งอีกมากมายศึกไพรอนันต์วันพุธที่8มกราคมที่ลุมพินีวิชิตคุณเชนคุณเชนวิชิตเป็นหัวหน้าค่ายหน้าตาก็ท้ายกันอยู่แล้วเพชรบุญชู FA Group เจอกับมงคลชัยเพชรสุภาพันธ์โอ้ลูกเล็กลูกพระบาทยังอยู่เหนียวแน่นเจอกับเหล็กกล้าธนะ
สุรานครมูตูนี่ตะวันนี้ดังลูกเรื่องแล้วกันนะมูตูกับย่า5ดาวยิมเจอกับแสนเก่งทอธงชัยในวันที่8นะวันนี้จะเทงกำไรแน่เก็บ240เองกำไรแน่กำไรทำไมเดี๋ยวนี้250มันล้นเพดานเลยไงนิยมเก็บ240คุณเฉลิมขาวเขาก็ดูว่าถูกนะถูกนะถูกก็มันถูกก็ดีมันถูกเกินแต่ว่าได้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือแฟนมวยไม่เป็นไรวันที่แล้วนี่นะก่อนจะสิ้นปีเนี่ยรายการของเสนาวนะครับต่างชาติ500คนที่ลุมพินีตั้งใจมาดูโดยเฉพาะต่างชาตินี่ล้านหนึ่งแล้วนะเก็บเที่ยวปีใหม่สบายแต่เมื่อกี้หน้าเสนาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฮะไปเจอนุ่นไว้หรือเปล่าขวัญท่าตั้งแต่คู่แรกหรือเปล่าไม่รู้แกก็หน้านิ่วคือคุณหน้านิ่วคือว่าหมวยเพราะว่าเรื่องมวยเลยมวยทำมวยก็อย่างนี้แหละครับมันก็ต้องมียิ่งกว่าการมวยเนี่ยเขาบอกบางทียิ่งกว่าการเมืองนี่นาบนเวทีก่อนฝ่ายแดงคือยอดทองน้ำเงินเม็ดเงินต่อน้ำหนัก2ปอนด์นะคุณอาจฝ่ายแดงต่อเพราะว่าเคยชนะมาทีนึงฝ่ายแดงเพียงนี้ให้แก้ตัวน้ำหนักแก่ฉันแพ้มาน้ำหนักฉันบ้างคู่นี้ไม่ต้องดูอะไรดูผิวน้ำเงินมืดเลยเม็ดเงินน่ะได้เปรียบเองผิวมืดขึ้นเวทีต้องใช้ไฟส่องแรงๆหน่อยละเกิดตายยังวันไฟดับนะเสร็จเลยนะต่อยไม่ได้ขบวนเวทียอดทองแดงน้ำเงินเม็ดเงินเม็ดเงินคนละคนกับเม็ดเงินไม่ยังเลยบอลยกที่2ครับเอโปรแข็งแรงเห็นเพราะเป็นเอโปรที่คัดแต่สารอาหารที่มีคุณภาพอร่อยจังเอโปรโตอย่างแข็งแรงนี่พวกยาลิเกไม่ใช่วิธีนี้7ถึง30ติดตามชมยกต่อไปครับมาลุ้นกันบนเวทียก3ฝ่ายน้ำเงินคือเม็ดเงินนะครับผิวหมึกสอสัตว์เจริญฝ่ายแดงยอดทองตอเฉลิมชัยแก้มืออีกทีหนึ่งต่อน้ำหนัก2ปอนด์ฝ่ายแดง116น้ำเงิน18มาแกย้ำยอดทองเฮ้ยสัมตันจะเลี่ยงเมื่อนกูนะเฮ้ยโดนจ่อยางเข้าไปเอ้าโอ้โหเอ้ายังไม่เสียของเสียงเคียงดีอยู่เม็ดเงินตีน้ำเงินได้ตัวใหญ่นะน้ำหนักได้2ปอนด์นะจะโอ้ยยางแฝงหรือเปล่าโดนเตะขาทำท่าโดดทำท่าหนีดิต้องใช้แม็กซิสนะกูนายเรียนไอ้แม็กซิสก็สนับสนุนโยนะที่เชือกนั่นโอ้โหเห็นไหมเล่าเอาโดนอีกแล้วนี่หน้าล้อหน้าแฟบแสดงว่าไม่ได้ใช้แม็กซิสกลับไปเปลี่ยนด่วนเลยนี่ไปเปลี่ยนซะเลยตีทีนึงแต่ลูกเน็บเข่าแกใช้ได้เม็ดเงินหยุดไม่ได้เหมือนกันยอดทองหยุดเสร็จนะหยุดเสร็จนะโอ้โหดูหัวเข่าเห็นไหมทำแล้วตีสลับดอกโอ้โหชุดนี้เห็นชัดเจนทีเดียวโอ้ยโดนอีกแล้วในห้างวินัยวีระผู้ชมบอกว่าอยากกระจายแอนตาซินคงให้อยู่20กว่าปีมาแล้วครับเข็มละ500บาทนี่แหละเหมือนเดิมเจ้าสำหรับเลยเหมือนเดิมเป็นผู้นี้เดิมโอ้โหคู่นี้ต่อยมันเลยนะเนี่ยยอดทองพิเศษก็มีให้เตะก้านคอสอกกลับน็อคโอ้ยกดเสียโดนเข้าไปโอ้โหแหมแกหักสอกสวยครับใช้ได้ยังก็เรียกฝันลูกแต่ว่าไอ้ลูกเขา
ผลัดกันครับอย่างนี้ผลัดกันหมดยกที่3ครับเวลา 18:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่รองอธิการเสนีนินทจันทร์นะครับ0775342279ครับเป็นยังไงล่ะยังสูสีสูสีกันมากคุณอาจฮะโอ้โหเอาคืนมาแกก็จริงๆก็มีจุดเปราะเยอะแต่ว่าก็มีจุดแข็งไม่น้อยนะเม็ดเงินเนี่ยมีทั้งแข็งมีทั้งอ่อนว่าครับเม็ดเงินมีลูกแทงอ้าวหมายแต่ว่ายอดทองกันแต่สู้เหนียวก็โดนเข่าก็ยังบุกเจ้ามวยไทยต้อนรับปีใหม่วันนี้สนุกดุเดือดเร้าใจทุกคู่จิ้มจิ้มจิ้มอ้าวมีเพาะแล้วเริ่มเพาะเริ่มเพาะแล้วเริ่มเพาะเป็นห่วงแต่คนเพาะโต๊ะนั่นแหละนี่แหละนี่แหละกลับไปบ้านนี่คนก็แม่บ้านทำไมเจ็บมือไม่ศอกนี่ทำให้เม็ดเงินมันจะแหยงแต่เม็ดเงินเข่าเข่าแล้วโอ้โหคู่นี้ถึงดีกาแน่นอนเอกแค่ยกที่สี่ภาษาเขาบอกว่าเด็กอยากดังนะได้ช่องออกทีวีธรรมดาคู่ห้านี่ไม่ค่อยได้ออกทีวีนะวันนี้เด็กวันนี้โอ้โหแต่ยักษ์ตัวเองสมราคาเดินตีข่าวอย่างเดียวเลยพี่ไทยอ่ะไทยคนนี้น้อยเมืองนนท์น้อยเมืองนนท์เดินตีข่าวไปที่หลังคนนั้นโอ้โหมั่นใจเม็ดเงินต่อศักดิ์เจริญขาไว้เลยแม่ฝ่ายแดงวันนี้ที่ยกนี้ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ถนัดแล้วเพราะว่าเม็ดเงินเอาในรัดเสร็จเลยยอดทองทำไม่ได้เลยโดนลูกรัดออกซิเจนหมดถังหรือเปล่าอยู่ช็อตไปเฉยๆอยากโดนอีกแล้วเอาโอ้ยต่อยทองแล้วหมดทางเลยนี่ใช่ไหมแหมนี่มวยแป๊บเดียวหลงทางเลยต้นยกยังดีๆอยู่นะทางยอดทองดูดิต่อยเดี๋ยวเม็ดเงินรัดอีกเดี๋ยวพัก2นาทีก็ต้องแก้ไขกันใหม่ละหมดเวลาอยู่แล้วหมดยกที่4ให้คุณวุ้นไปที่ญี่ปุ่นพร้อมชมการทำนาสมัยใหม่รวมมูลค่า10ล้านบาทที่ซื้อสินค้าคูโบต้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง31กรกฎาคม2553จับรางวัลครั้งแรก15มกราคมนี้ใช้คูโบต้าอยู่ดีกินดีเที่ยวดีที่ญี่ปุ่นหมอพืชผักพืชไร่บุกระซิลิคอนผู้ทุกตราในเครือบริษัทพกเทียนกรุ๊ปจำกัดเมื่อใช้แล้วดีจะดีทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งวิชัยนี่ราชานนท์วิสันเล็กนครทองภาควิวราชานนท์นี่ก็ยังหมัดหนักไม่เสื่อมคลายนะไม่เสื่อมต่อยโป้งเดียวได้เรื่องเลยขอโทษไม่ติดคุกก็บุญแล้วแอนเตอร์เทนก็ไม่ตามไปจ่ายด้วยเอ้าบนเวทียอดทองแดงน้ำเงินเม็ดเงินยกสี่นี่โดนเอาเทไปเลยไปเลยอย่างที่ผมบอกอะออกซิเจนหมดถังต้นยก4นี่ยังดีอยู่เลยครับพอโดนบี้โดนปั๊มโดนกระแทกหนักๆยอดทองทำท่าจะเป็นยอดด้วนซะทีแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ระบุระตาฟันตอกโคตรนี่มีสิทธิ์หงายทองเหมือนกันแต่ว่าน้ำเงินตอนนี้ถึงเวลาก็รัดล่างอย่างเดียวเลยตัดล่างถูกเวลาด้วยถูกเวลานาทีนี้เม็ดเงินแกออกลูกเหนือชั้นละก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะนักมวยที่รู้ตัวเองว่าแต้มนำอยู่เนี่ยมักจะมีความมั่นใจนะต่อยดีขึ้นต่อยดีชกดีขึ้นปะกะประคองตัวดีขึ้นจากมวยที่ไม่มีอะไรไกลเป็นฝีมือเลยเป็นที่บางครั้งพอหมดยกพี่เลี้ยงบอกเป็นรองในใจเสียเป็นรองนะ
ยกนี้ต้องทำให้ได้เนี่ยนี่ใจเสียไปเลยแทนที่จะเป็นการกระตุ้นใจเสียเลยมันธรรมชาติของนักมวยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับระวังหมดบางคนบอกว่าลุ้นแล้วเองจะแพ้แล้วนะลุ้นขึ้นแต่บางทีบางครั้งระบบหมดยกเนี่ยชนะนั่นนะทุกอย่างนี่กินหมดแล้วเรียบร้อยนะใช้สมองเนี่ยยิ่งชกดีเลยแต่ไม่แน่บางคนออกมาประคองตัวโดนเลยแพ้เลยมันก็เป็นไปได้ทุกรูปแบบนี่เรื่องของนี่ละเอาเห็นไหมล่ะมัดขวาสาวยาวๆเหอะแต่นี่ติดหล่นเหมือนกันปรากฏว่ายางไม่แตกล้อไม่แฟบเลยใช้ยางแม็กซิสทางด้านเม็ดเงินโอเคก็มาดูกันครับว่ากรรมการจะชี้ขาดอย่างเป็นทางการอย่างไรมาที่นิคมวงศ์ดาสากรรมการยอดเยี่ยมปีที่แล้วของอ้อมน้อยเนี่ยกรรมการยอดเยี่ยมคนล่าสุดละครับไปครับสดาวุฒิพิลาวันและประธานพุทธรองอนุสรนั้นมาทางด้านน้ำเงินเม็ดเงินสอศักดิ์เจริญเป็นฝ่ายชนะคะแนนแก้มือได้สำเร็จครับเอาละครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ท่านเที่ยวปีใหม่อย่างสุขสันต์ช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางกลับงั้นเมาแล้วไม่ขับนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับจากรายการศึกเจ้ามวยไทยและทีมงานของเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันเสาร์หน้าวันนี้คุณสมิงขาวผมวงอาจารย์ทัศน์คุณพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ปีใหม่ครับ